แกนว่าเธอมีใครให้สแกนที่หัวใจแต่ถ้าสแกนเอกสารพร้อมกับเซ็นลายเซ็นลงไปด้วยรู้ไหมว่าทำได้ง่ายๆบนมือถือนะสวัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีมาแล้วค่ะหลายๆคนก็เคยชินกับการที่เวลาเราจะสแกนเอกสารกันทีนึงก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อกับเครื่องสแกนใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เอิ้นมีเทคนิคในการสแกนเอกสารพร้อมกับเซ็นลายเซ็นลงไปได้ด้วยเลยด้วยโทรศัพท์มือถือง่ายๆไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มด้วยค่ะเริ่มต้นที่มือถือ Android ที่คนไทยใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะคะเริ่มด้วยการถ่ายภาพของเอกสารนั้นไว้ก่อนโดยบางเครื่องก็จะมีโหมดเอกสารให้แล้วค่ะแค่เราจ่อมือถือที่เอกสารเพื่อถ่ายภาพปกติเขาก็จะเลือกโหมดนี้ขึ้นมาให้เลยค่ะก็ถือว่าชัดใกล้เคียงกับการใช้เครื่องสแกนเลยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะพยายามถ่ายให้เห็นขอบทั้ง4ด้านแล้วก็ทำให้เห็นตัวหนังสือชัดที่สุดแล้วกันค่ะแล้วก็เอาไปปรับในแอป Google Photo ต่อได้ซึ่งมือถือ Android ส่วนใหญ่จะมีแอปนี้ติดเครื่องกันอยู่แล้วก็เลือกภาพนั้นขึ้นมาแล้วเลือกปุ่มปรับแต่งเลือก Cropแล้วก็นี่เลยค่ะแตะที่ปุ่มที่เป็นมุมเหลี่ยมๆ4มุมเพื่อปรับขอบเอกสารเพื่อให้เอกสารออกมาตรงเหมือนเข้าเครื่องสแกนเลยถ้ากดออโต้เขาก็จะช่วยเราในระดับนึงนะคะแต่ถ้าเราอยากจะปรับแต่งเพิ่มก็เลื่อนเอาได้เลยค่ะกดปุ่มดันก็เรียบร้อยค่ะพอสแกนเอกสารเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเซ็นแล้วนะก็ใช้แอป Google Photo ต่อได้เลยเลื่อนไปเมนูขวาสุดค่ะกดที่เพิ่มเติมหรือว่า More แล้วกดปุ่ม Mark Upนี่มีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะแต่ถ้าเราจะเซ็นเอกสารเป็นทางการก็เน้นสีหมึกที่สุภาพกันหน่อยแล้วก็เซ็นเลยเคล็ดไม่ลับนะคะถ้าหัวปากกาใหญ่เกินไปก็ให้ซูมก่อนเซ็นค่ะแล้วถ้ากดที่ปุ่มเป็นรูปตัว T อันนี้เราจะพิมพ์ข้อความใส่ได้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกสำเนาเพียงเท่านี้เราก็ได้เอกสารพร้อมลงลายเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ใช้ iPhone และ iPad ก็จะมีแอปโน้ตติดอยู่บนมือถือหรือว่า iPad อยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ทั้งสแกนแล้วก็เซ็นเอกสารได้เลยไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มโดยเข้าไปที่แอปโน้ตเมื่อเข้าไปในแอปแล้วก็กดที่ไอคอนสร้างโน้ตใหม่เลือกไอคอนกล้องถ่ายรูปแล้วเลือกที่เมนูสแกนเอกสารจากนั้นก็ทำการสแกนเอกสารเลยค่ะกล้องจะจับภาพอัตโนมัติถ้าหากถ่ายรูปมาแล้วไม่พอดีก็สามารถกดชัตเตอร์ถ่ายรูปเองแล้วก็ลากมุมต่างๆของเอกสารเพื่อปรับภาพสแกนให้พอดีกับหน้าก็ได้นะคะจากนั้นก็แตะที่เก็บภาพสแกนนี่ค่ะเราก็จะได้ภาพตามนี้เลยสแกนเอกสารมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลามาเซ็นเอกสารกันค่ะก็ยังอยู่ในแอปโน้ตเดิมนี่แหละค่ะแล้วก็เลือกโน้ตเอกสารที่เราเพิ่งเซฟสแกนเอกสารไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นเลือกไอคอนแชร์ที่อยู่บริเวณมุมบนขวามือเลื่อนมาดูรายการด้านล่างแล้วก็เลือกหัวข้อทำเครื่องหมายจากนั้นก็จะมีแถบเครื่องมือสำหรับการวาดปรากฏบนหน้าจอให้เลือกที่สัญลักษณ์บวกแล้วก็เลือกลายเซ็นขั้นตอนต่อมาก็เซ็นเอกสารเลยค่ะจะเซ็นด้วยปลายนิ้วมือก็ได้หรือถ้าใช้ iPad อยู่แล้วแล้วก็มี Apple Pencil ก็ใช้ Apple Pencil เซ็นไปได้เลยโหแม่นเป๊ะเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่เสร็จสิ้นจากนั้นก็ปรับยืดขนาดลายเซ็นให้พอดีกับช่องว่างเสร็จแล้วแตะที่คำว่าเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสแกนเอกสารพร้อมเซ็นลายเซ็นจบงานค่ะและถ้าเราเบื่อขี้เกียจจะเซ็นลายเซ็นใหม่กันอีกหลายๆรอบก็สามารถเลือกลายเซ็นที่เคยเซ็นไว้แล้วมาใช้ได้เลยนะคะแค่กดปุ่มบวกแล้วก็เลือกลายเซ็นขึ้นมาเราก็สามารถจะนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเซ็นใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ